เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับลองบอกคนข้างๆสิครับว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสำหรับท่านเอเมนพี่น้องครับเมื่อมองดูรอบข้างตัวเราเราจะเห็นผู้คนมากมายที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานหรือฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจบ้านก็ประสบความสำเร็จแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ประสบความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะแต่ละคนมีในสังคมเนี่ยมี mindset หรือกรอบความคิดที่แตกต่างกันการที่คนเรามีกรอบความคิดหรือ mindset ที่แตกต่างกันนำมาซึ่งการกำหนดทิศทางความคิดการตัดสินใจรวมถึงความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วยน้อยคนที่จะมี mindset ที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอุตสาหะไม่ย่อท้อและท้ายสุดนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวแม้แต่ชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ mindset หรือกรอบความคิดนี้จึงมีผลอย่างมากต่อการมุมมองการตัดสินใจการกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตในอนาคตทำให้เรากล้าตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นและนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนพี่น้องครับท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับการแบ่งปันพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้พร้อมยังครับเอเมนหัวข้อที่ผมจะนำเสนอหรือเทศนาในเช้านี้ผมจะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับแห่งความสำเร็จขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระองค์ได้โปรดใส่พระคำของพระองค์ผ่านทางปากของข้าพระองค์ให้กับพี่น้องชาวใจสมานทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ยินได้ฟังและเข้าใจถึงความรักและพระคุณและพระพรที่ซ่อนไว้เพื่อเราจะรับพระพรจากพระองค์อย่างเต็มที่กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จข้อที่หนึ่งจงมีความฝันจงมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตของท่านเมื่อเราศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญนะฮะไม่ว่าจะในทางโลกหรือในพระคัมภีร์เราจะพบอย่างหนึ่งคือบุคคลเหล่านี้ต่างมีความฝันของตนหรือมีเป้าหมายในชีวิตของตนที่ชัดเจนน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จโดยปราศจากฝันหรือเป้าหมายในชีวิตเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นไปโดยฟลุกหรือบังเอิญเพราะขาดแรงจูงใจอย่างมากความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตคืออะไรครับความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตหมายถึงความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นที่ท่านอยากจะเป็นอยากจะทำอยากจะเห็นในบั้นปลายชีวิตของท่านความมุ่งมั่นนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านมีความอุตสาหะมีมานะทำงานหนักไม่ย่อท้อพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อที่จะให้ไปถึงหลักชัยหรือประสบความสำเร็จในท้ายสุดเราทุกคนที่เกิดมาในที่นี้ไม่มีใครสักคนที่เกิดมาโดยบังเอิญนะครับทุกคนต่างมีจุดหมายหรือเป้าหมายในชีวิตที่พระเจ้ามอบให้แต่ละคนไม่เหมือนกันท่านต้องรับผิดชอบต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าหลายคนมีฝันและมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนแต่ผมก็เชื่อแน่ว่ามีอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เคยเห็นความฝันของท่านหรือไม่ทราบเป้าหมายในชีวิตของท่านว่าพระเจ้ามอบให้ท่านทำหรือมีบทบาทยังไงในชีวิตในโลกนี้มีกี่คนในที่นี้ที่ทราบความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าผมเคยสัมภาษณ์คนไทยหลายคนที่มาสมัครงานในบริษัทที่ผมเคยทำงานอยู่เป็นเรื่องแปลกที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายในชีวิตผมถามเขาว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของคุณหลายคนใช้เวลานานครุ่นคิดและท้ายสุดก็ตอบไม่ได้บางคนตอบว่าก็อยู่ไปเรื่อยไม่มักใหญ่ไฟสูงแล้วแต่มันจะเป็นไปเราก็ทำดีของเราไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่มีความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตของตนที่ชัดเจนที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าสังคมไทยมีการสอนต่อๆกันมาให้ใช้ชีวิตแบบสันโดษแต่ถึงแม้กระนั้นก็ตามเราทุกคนต้องมีฝัน
หรือเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าท่านทำงานท่านก็ต้องมีเป้าหมายของงานที่ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องชีวิตท่านก็ต้องมีฝันหรือเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเช่นกันพี่น้องครับผมจะขอยกตัวอย่างบุคคล3ท่านในพระคัมภีร์ที่เขาเหล่านั้นมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนหรือมีฝันที่ชัดเจนบุคคลแรกนะครับโยเซฟโยเซฟมีความฝันเมื่อตอนอายุ17ปีท่านฝันว่าบรรดาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวแล้วของพี่ชายและของน้องชายต่างโค้งคำนับฟ่อนข้าวของตนและยังฝันอีกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอีก11ดวงต่างโน้มลงคำนับตนพระเจ้าให้ฝันแก่โยเซฟว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายคนแม้แต่พ่อแม่พี่น้องในครอบครัวต่างก็จะมาโน้มคำนับยกย่องตนความฝันอันนี้ติดกับโยเซฟและโยเซฟไม่เคยลืมความฝันนั้นในพระคัมภีร์ถึงได้บันทึกเหตุการณ์นี้ถึง2ครั้งบุคคลที่2ที่ผมอยากจะยกตัวอย่างคือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าถ้าจะเปรียบกับบริบทของไทยซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าก็เหมือนเด็กเลี้ยงควายดาวิดเป็นลูกชายคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง8คนด้วยกันขณะที่อายุ14 15ปีจู่ๆคุณพ่อก็เรียกมาจากทุ่งนาให้มาที่บ้านเพื่อรับการแต่งตั้งเจิมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลจากซามูเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อหน้าพ่อแม่และพี่ๆอีก7คนพระเจ้าให้ฝันแก่ดาวิดว่าสักวันหนึ่งตนจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลถึงแม้ในวันรุ่งขึ้นดาวิดยังคงใช้ชีวิตเหมือนคนเลี้ยงแกะเช่นเดิมแต่ดาวิดก็เก็บฝันนั้นในใจว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลบุคคลที่3ที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างคืออับราฮัมหรืออับรามในปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึง3เขียนไว้ว่าพระยาเวตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาโคดเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพระเจ้าให้ฝันกับอับรามหรืออับราฮัมและบอกให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนในขณะนั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าอับราฮัมมีอายุเท่าไหร่75ปีมีใครในที่นี้ครับที่มีอายุ75ปีหรือ75ปีขึ้นไปมีไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องฝันหรือเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเราซึ่งเป็นคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยมันล่วงเลยเวลามาแล้วมันเลยโอกาสแล้วแต่สิ่งที่เรียนรู้จากพระคำตอนนี้ไม่จำเป็นเฉพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะมีฝันพระเจ้าให้ฝันอับราฮัมเมื่ออายุ75ปีวัยไม่ใช่อุปสรรคของการมีฝันหรือการมีเป้าหมายในชีวิตหลายท่านอาจเคยมีฝันเมื่อหนุ่มสาวและประสบความสำเร็จมาแล้วแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงวัยใช่ว่าท่านจะมีฝันใหม่อีกไม่ได้หลายท่านในที่นี้ได้เข้าสู่วัยเกษียณการที่จะมีฝันในบทช่วงชีวิตหลังเกษียณก็อาจจะเป็นบทหนึ่งที่พระเจ้าอาจจะมอบให้ท่านให้รู้ว่าท่านควรจะมีบทบาทอย่างไรพี่น้องครับผมจะเรียนจุดมุ่งหมายของการมีฝันสิ่งที่เราเรียนรู้จากความฝันของบุคคล3ท่านที่กล่าวมาคนเหล่านั้นมีฝันและฝันนั้นต้องเป็นพระพรต่อคนอื่นพระเจ้าให้ฝันกับโยเซฟเพื่อโยเซฟจะช่วยเหลือชาวอียิปต์และชาวโลกในสมัยนั้นให้รอดพ้นจากภัยกันดารอาหารถึง7ปีพระเจ้าให้ฝันกับดาวิดเพื่อให้กษัตริย์ดาวิดรวบรวมคนอิสราเอลให้เป็นปึกแผ่นและสร้างชาติที่สมบูรณ์และสามารถยืนหยัดต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียได้และมีราชวงศ์ที่จะเป็นต้นกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปให้พวกเราพระเจ้าเลือกอับราฮัมและให้ฝันแก่ท่านก็เพื่อที่ว่าลูกหลานของท่านจะเป็นพระพรแก่ชาวโลกพี่น้องครับ
สิ่งที่ผมจะเน้นในเช้าวันนี้ผมไม่ได้พูดว่าท่านฝันหรือท่านอยากฝันเป็นอะไรแต่ผมกำลังจะพูดถึงว่าพระเจ้าให้ฝันอะไรแก่ท่านพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นอะไรพระเจ้าอยากให้ท่านทำอะไรเพื่อท่านจะเป็นพระพรไปสู่คนอื่นๆไม่มีใครในโลกเกิดมาโดยบังเอิญทุกคนต่างเกิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นในเยเรมีบทที่1ข้อ5เขียนไว้ว่าเรารู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้แล้วพระเจ้าบอกเยเรมีว่าเราได้กำหนดตัวเจ้าไว้ก่อนที่จะคลอดออกจากครรภ์มารดาพระเจ้าได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับเยเรมีก่อนที่เยเรมีจะคลอดด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกันครับพระเจ้ากำหนดบทบาทให้ท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก่อนที่ท่านจะคลอดก่อนที่ท่านจะเกิดพระเจ้ากำหนดเป้าหมายในชีวิตให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะเกิดด้วยซ้ำไปท่านค้นพบเป้าหมายในชีวิตของท่านแล้วหรือยังท่านมีฝันที่พระเจ้ามอบให้ท่านแล้วหรือยังถามคนข้างๆสิครับว่าท่านค้นพบเป้าหมายในชีวิตของท่านแล้วหรือยังพี่น้องครับถ้าท่านใดในที่นี้นะครับยังไม่ค้นพบฝันหรือเป้าหมายในชีวิตจงอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระองค์ขอให้พระเจ้าเปิดเผยฝันนั้นให้แก่ท่านว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของท่านทูลขอต่อพระองค์อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านทําอยากให้ท่านเป็นเพื่อที่ท่านจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในแผนการยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะขับเคลื่อนนําพระพรไปสู่คนอื่นแน่นอนฮะทุกคนต้องมีเป้าหมายซึ่งแต่คนต้องรับผิดชอบต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าพระองค์มีพระประสงค์จะใช้ชีวิตของท่านบอกกับพระองค์ครับให้เปิดเผยความฝันนี้ให้กับท่านเพื่อท่านจะเติมเต็มในแผนการยิ่งใหญ่ของพระองค์เอเมนไหมครับเคล็ดลับอันที่สองจงยึดมั่นความฝันนั้นด้วยความเชื่อพี่น้องครับเมื่อเรามีฝันแล้วมีเป้าหมายแล้วท่านต้องยึดมั่นมันไว้ด้วยความเชื่อเชื่ออย่างสุดใจว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงให้สำเร็จในชีวิตของท่านไม่ใช่ด้วยกำลังของท่านไม่ใช่ด้วยสติปัญญาความสามารถความเฉลียวฉลาดแต่ด้วยกำลังของพระเจ้าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของท่านเรามาดูชีวิตโยเซฟโยเซฟมีฝันเมื่ออายุ17ปีว่าวันหนึ่งจะเป็นเจ้าคนในคนแต่หลังจากนั้นเรื่องราวกับตลปัดเป็นคนละเรื่องโยเซฟถูกพี่ชายของตนขายต่อไปเป็นทาสที่อียิปต์ต้องจากครอบครัวต้องจากพ่อโดยไม่มีโอกาสได้ร่ำลาเดินทางไปอยู่ต่างแดนไปใช้เผชิญความลำบากคนเดียวในฐานะทาสและที่สำคัญคือถูกพี่ชายแท้ๆทรยศหักหลังมันเป็นความทุกข์ความขมขื่นที่เกินกว่าจะบรรยายแต่โยเซฟไม่ย่อท้อยึดในมันยึดมั่นในฝันที่พระเจ้าให้เคล็ดลับของโยเซฟอยู่ที่ไหนครับการเชื่อและวางใจในพระเจ้าฝากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตนไว้กับพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าโยเซฟบ่นโยเซฟไม่ได้ต่อว่าไม่ขมขื่นไม่อาฆาตพี่ๆของตนแต่ยอมรับสภาพโดยดุษฎีและทำงานในฐานะทาสอย่างสัตย์ซื่อการที่มีความเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์เขียนในฮีบรูบทที่11ข้อ2ว่าพระเจ้ารับรองว่าโยเซฟเป็นคนชอบธรรมและด้วยเหตุที่โยเซฟเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าสถิตกับโยเซฟให้การงานที่ท่านทำทั้งหลายเนี่ยเกิดผลผมเชื่อแน่ว่ามันคงมีบางครั้งนะครับบางเวลาที่โยเซฟรู้สึกท้อใจหมดหวังและทุกครั้งที่ท่านท้อใจหมดหวังท่านจะมองไปที่ความฝันของท่านและยึดมันในความฝันนั้นว่าที่พระเจ้าให้ว่าจะต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งและด้วยเหตุนี้ท่านได้รับกำลังจากพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตกับท่านเรามาดูดาวิดครับดาวิดหลังจากที่ได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ในขณะนั้นมีกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่แล้วชื่อกษัตริย์ซาอูลดาวิดไม่ได้เสด็จเข้าไปในวังเป็นเจ้าชายเพื่อเตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับแต่ดาวิดยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นเด็กเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าเหมือนเดิมถึงแม้ความจริงกับความฝันจะเป็นขัดกันหรือเป็นคนละเรื่องกันไม่สอดคล้องกันแต่ดาวิดเชื่อมั่นและยึดมั่นในฝันนั้นด้วยความเชื่อว่าสักวันหนึ่งตนจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าหลังจากเจิมพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับดาวิดและช่วงที่ใช้ชีวิตเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้านั้น
ดาวิดมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นดาวิดตั้งใจทำงานเหมือนเดิมทำงานตามที่ได้มอบหมายจากพ่อและเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าดาวิดมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดในวังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ที่ดีต่อไปเรามาดูอับราฮัมอับราฮัมหรืออับราฮัมพระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรให้อับราฮัมเป็นบิดาของชาติใหญ่แต่ความจริงตอนนั้นอายุ75แล้วยังไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเลยและตอนที่ถูกเรียกก็อายุชราแล้วแล้วจะมีชนชาติใหญ่ได้ยังไงพระเจ้าสัญญาว่าจะให้อับราฮัมมีชื่อเสียงใหญ่โตลองนึกดูครับคนอายุ75การมีชื่อเสียงใหญ่โตมันจะมีความสำคัญมากแค่ไหนพระเจ้าสัญญาต่อว่าเจ้าจะเป็นพรและเป็นพรต่อมวลประชาชาติทั้งโลกดูช่างเป็นฝันที่ทะเยอทะยานและยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแต่พระเจ้าสัญญากับอับรามและเรียกอับรามให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนออกจากบ้านพ่อแม่ของตนจากวงศาคณาญาติไปยังดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพี่น้องครับถ้าเป็นท่านท่านจะยอมทำไหมครับถ้าท่านอายุ75ปีพระเจ้าบอกให้เป็นมิชชันนารีไปในประเทศที่ท่านไม่รู้จักเลยท่านจะไปเป็นมิชชันนารีไหมน่าคิดนะครับท่านจะยอมไปไหมแต่อับรามเชื่อฟังอับราฮัมเชื่อฟังมีหนำซ้ำยังยึดมั่นในความฝันนั้นว่าที่พระเจ้าให้ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะประทานให้และเป็นจริงและด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงนับว่าการที่อับราฮัมเชื่อฟังในพระเจ้าเป็นความชอบธรรมในเมื่อท่านกล้าฝันกล้าเชื่อพระเจ้าก็ประทานให้พระเจ้าให้บุตรกับอับราฮัมซึ่งเกิดจากนางซาราเมื่ออายุได้100ปีจะเห็นว่ากว่าจะมีบุตรได้ท่านต้องยึดมั่นในความเชื่อถึง25ปีนอกจากนี้การมีบุตรเพียงคนเดียวในวัยชราจะไปเป็นบิดาของมวลประชาชาติได้อย่างไรแต่อับราฮัมก็ยังเชื่อมั่นในพระเจ้าและยึดมั่นในฝันด้วยความเชื่อว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ในฮีบรูบทที่11ข้อ11ถึง12เขียนว่าโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาร่าเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเสมือนคนตายก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลความเชื่อคืออะไรครับความเชื่อคืออะไรฮีบรูบทที่11ข้อ1เขียนว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นนะครับมั่นใจในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่แน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมองไม่เห็นในขณะนี้แต่ถ้าเราเชื่อวางใจว่าสักวันหนึ่งฝันที่พระเจ้าให้เราจะเป็นจริงพี่น้องครับในฮีบรูบทที่11ข้อ3ยังเขียนไว้ว่าดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากมองไม่เห็นที่สิ่งที่มองเห็นทุกวันนี้เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นในอดีตโดยความเชื่อเท่านั้นทุกอย่างเป็นไปได้ชีวิตของทั้งโยเซฟดาวิดและอับราฮัมต่างยืนอยู่บนฝันที่พระเจ้าให้ท่านเหล่านี้ต่างมีฝันและยึดมั่นในฝันด้วยความเชื่อและท้ายสุดฝันนั้นก็เป็นจริงท่านมีฝันและทราบเป้าหมายในชีวิตแล้วท่านจงยึดมั่นในฝันนั้นในเป้าหมายนั้นด้วยความเชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าอย่าละเลยอย่าท้อแท้แต่ฝากความฝันนั้นไว้กับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแล้วสักวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรและทำให้สิ่งที่ท่านฝันนั้นเป็นจริงเอเมนไหมครับเอเมนเคล็ดลัดอันที่3นะครับจงยอมรับการฝึกฝนหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จต้องผ่านขบวนการหล่อหลอมเมื่อเรามีฝันเราจำเป็นต้องรับการฝึกฝนเพื่อรอร้อมเราให้พร้อมในการที่จะเป็นไปตามความฝันในอนาคตอันดับที่หนึ่งของการฝึกฝนคือท่านต้องมี passion ในการทำงานพี่น้องครับคำว่า passion แปลว่าอะไร
Passion คือความรู้สึกกระตือรือร้นในการกระทำหรือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปผมขออนุญาตใช้คำว่า passion เพราะมันสั้นดีเราต้องมี passion ในการทำงานซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรามุ่งไปสู่ข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จถ้าท่านไม่มี passion สู้อย่าทำดีกว่าพี่น้องครับเรามาดูโยเซฟโยเซฟมี passion ถึงแม้จะถูกหลอกขายไปเป็นทาสที่อียิปต์แต่โยเซฟตั้งใจทำงานอย่างดีในฐานะที่ทาสอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่โปรดปรานได้รับการไว้วางใจจากนายทาสและได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งสิ้นของนายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโยเซฟถูกใส่ร้ายต้องเข้าไปในคุกหลวงท่านก็มีแพชชั่นในการทำตัวที่เป็นนักโทษชั้นดีและด้วยพระเจ้าสถิตกับโยเซฟโยเซฟก็เป็นที่ไว้วางใจของพัสดีและท้ายสุดพัสดีก็แต่งตั้งท่านให้เป็นผู้คุมนักโทษในคุกหลวงด้วยซ้ำไปพี่น้องครับพวกเราคนไทยหลายคนทำงานแบบไม่มีแพชชั่นหลายคนทำงานแบบโลกๆโดยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลายคนทำงานแบบให้จบๆไปกันทีปล่อยเวลาให้หมดเวลาไปโดยไม่เรียนรู้ไม่จดจ่อที่จะปรับปรุงทัศนะหรือปรับปรุงทักษะของตัวเองให้ดีขึ้นหลายคนไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเราต้องมีแพชชั่นในการทำงานไม่ใช่ปล่อยปละละเลยขาดความรับผิดชอบถึงแม้เราจะไม่ใช่เจ้าของกิจการก็ตามพี่น้องครับเราควรทำงานให้นายจ้างให้นายจ้างรู้สึกว่าคริสเตียนเป็นคนที่น่าเชื่อถือใช้ได้และเป็นคนที่มีคุณค่าสมควรที่จะรับไว้ทำงานหรือร่วมงานด้วยมากกว่าที่นายจ้างเราจะมองเราว่าคริสเตียนเป็นคนที่เราควรจะห่างไกลนะไม่ควรรับไว้ทำงานเพราะไม่น่าเชื่อไม่น่าไว้วางใจเรามาดูกษัตริย์ดาวิดครับในช่วงที่กษัตริย์ดาวิดกลับไปเลี้ยงแกะที่ทุ่งหญ้าหลังจากถูกเจิมแล้วดาวิดมีแพชชั่นในการเลี้ยงแกะซึ่งเป็นงานประจำที่ได้รับมอบหมายแพชชั่นของท่านคืออะไรฮะเมื่อดาวิดพบว่าแกะของตนถูกสิงโตหรือหมีมาลักดาวิดไม่เคยคิดครับว่าช่างมันลูกแกะตัวสองตัวถูกหมีหรือถูกสิงโตมาลักก็ช่างมันส่วนที่เหลือเนี่ยปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ดาวิดมีแพชชั่นแกไม่ยอมท่านได้ทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกต่อสู้กับสิงโตหรือหมีด้วยมือเปล่าจนเอาชนะสิงโตหรือหมีที่มาลักลูกแกะและแย่งเอาลูกแกะนั้นกลับคืนนี่คือความมีแพชชั่นของดาวิดยิ่งกันไปกว่านั้นเมื่อพ่อเจสซีเรียกดาวิดให้นำอาหารไปเยี่ยมพี่ชายในสนามรบในศึกสงครามครั้งหนึ่งที่กับพวกฟาริสตีซึ่งไม่ไกลไปจากบ้านที่เบธเลเฮมและเป็นครั้งแรกที่ดาวิดได้เดินเข้าสู่สนามรบจริงๆและได้ยินเสียงท้ารบกับขุนพลคนหนึ่งที่ชื่อโกลิอัทมาท้าตะโกนด่าพระนามของพระเจ้าทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นเวลา40วัน80ครั้งด้วยกันโดยไม่มีทหารอิสราเอลคนใดกล้าอาสาออกไปต่อกรพี่น้องครับดาวิดพึ่งมาครั้งแรกดาวิดมีแพชชั่นและดาวิดรู้สึกเจ็บเนื้อร้อนใจแทนพระเจ้าว่าทำไมหนอคนไม่เข้าสุนัตถึงมากล่าวดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าท้าทายกองทัพของพระเจ้าท้ายสุดดาวิดได้อาสาออกรบและด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพียงหินก้อนเดียวกับสลิงดาวิดก็สามารถล้มคว่ำกุญยักษ์โกลิอัทได้เป็นเหตุให้สงครามครั้งนั้นอิสราเอลชนะฟิลิสเตียพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมออย่าเมื่อท่านได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าหรือพระเจ้าให้ฝันแก่ท่านท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับมีเวลาของพระเจ้าเสมอและเมื่อถึงเวลาของพระองค์พระเจ้าจะให้ท่านพบกับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมพี่น้องครับระหว่างที่ท่านรออยู่นี้ท่านจำเป็นต้องรับการฝึกฝนและเรียนรู้การฝึกฝนเรียนรู้อีกอันหนึ่งที่เราต้องยึดมั่นก็คือต้องขยันหมั่นเพียรและอดทนมีความอุตสาหะเรามาดูโยเซฟฮะโยเซฟฝันเมื่ออายุ17ว่าจะได้เป็นอุปราชแต่กว่าจะได้เป็นใช้เวลาถึง13ปี11ปีในฐานะทาสอีก2ปีในฐานะนักโทษ
ในช่วงเวลา13ปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยโยเซฟฝึกฝนขยันหมั่นเพียรมุมานะตั้งใจทำงานและเรียนรู้ไปด้วยท่านคิดว่าลำบากมากไหมโยเซฟไม่บ่นไม่ต่อว่าไม่โทษใครแต่ยึดมั่นในความเชื่อและยอมรับในสภาพทาสก็ดีนักโทษก็ดีโดยดุษฎีจนท้ายสุดได้รับการโปรโมทให้ขึ้นมาเป็นผู้คุมกิจการทั้งหมดของนายแล้วก็ยังผู้คุมนักโทษในคุกหลวงในเวลา13ปีแห่งการเรียนรู้พี่น้องครับหลายคนจะถามว่าแล้วโยเซฟเรียนรู้อะไรโยอันที่หนึ่งโยเซฟเรียนรู้เรื่องภาษาเพราะการที่เป็นคนฮีบรูไปอยู่ในคนต่างแดนอียิปต์ซึ่งประเทศอียิปต์ในสมัยนั้นคือศูนย์กลางของอารยธรรมของโลกในขณะนั้นดาวิดโยเซฟต้องเรียนรู้ภาษาอียิปต์จนสามารถใช้สื่อสารโต้ตอบและสั่งการได้เมื่อหลังจากที่ได้ขึ้นมาเป็นอุปราชเรื่องที่สองคือเรื่องกฎหมายข้อบังคับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของอียิปต์พระเจ้านำโยเซฟให้มาเป็นทาสในบ้านของผู้บัญชาการราชองครักษ์ของฟาโรห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจของศูนย์กลางอารยธรรมของโลกในสมัยนั้นเป็นสถานที่ฝึกอย่างดีสำหรับโยเซฟในการเรียนรู้ถึงข้อระเบียบวินัยกฎหมายข้อบังคับและการบริหารราชการแผ่นดินจึงไม่แปลกเลยที่หลังจากที่ฟาโรห์มอบหมายให้โยเซฟทำงานโยเซฟสามารถบริหารสั่งการทั้งงานในราชสำนักและงานราชการฝ่ายปกครองได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเรื่องที่สามคือการบริหารจัดการถ้าเป็นสมัยนี้เราก็ต้องไปเรียน MBA ใช่ไหมครับโยเซฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมดของบ้านของนายทั้งในบ้านและนอกบ้านทำให้เรียนรู้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา13ปีด้วยกันอันที่4คือการบริหารคนมีคนบอกว่าการบริหารคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดและโยเซฟก็เรียนรู้13ปีรู้จักดูแลทั้งคนงานที่เป็นทาสรู้จักดูแลทั้งผู้คุมนักโทษพี่น้องครับหลังจากที่โยเซฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชดูแลการเก็บเกี่ยวพืชผลทั่วประเทศต้องสร้างยุ้งฉางในการที่จะเก็บกักตุนในช่วงเวลา7ปีที่อุดมสมบูรณ์ต้องใช้แรงงานจำนวนมากมหาศาลคงไม่พ้นนะฮะใช้แรงงานทาสและนักโทษซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้โยเซฟเรียนรู้มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วจึงสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีเป็นที่ไว้วางใจของฟาโรห์อันที่5คือเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชาวอียิปต์โยเซฟได้เรียนรู้จนสามารถชนะใจคนอียิปต์เป็นที่รักใคร่เป็นที่เกรงขามของข้าราชการทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในราชสำนักเราจะเห็นได้จากการที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ต่างมาร่วมงานศพของยาโคบซึ่งเป็นพ่อของโยเซฟโดยเดินทางจากอียิปต์มาที่แผ่นดินคณาอันเป็นขบวนที่ใหญ่โตมโหฬารพี่น้องลองคิดครับถ้าเรามีเพื่อนหรือมีญาติที่รู้จักที่เราต้องไปร่วมงานศพในต่างจังหวัดเรายังต้องคิดใช่ไหมว่าจะไปร่วมหรือไม่ร่วมและนับภาษาอะไรถ้าอยู่ต่างประเทศแต่โยเซฟสามารถชักนำให้คนจำนวนมากซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสูงมาร่วมงานในต่างแดนแสดงว่ามีอิทธิพลและเข้าใจในวัฒนธรรมและเอาชนะใจคนเหล่านั้นได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่โยเซฟยอมรับการฝึกฝนเป็นเวลา13ปีและประสบการณ์ที่ได้ในอดีตก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับโยเซฟในการรับราชการในภายหลังพี่น้องครับไม่มีใครเกิดมาแล้วทำเองได้หมดทุกอย่างทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนทั้งสิ้นมีคนเล่านะครับว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคของคนเจน Y คนเจน Y คือคนที่อายุ 17-18 จนถึงอายุ 30 เศษลักษณะของคนเจน Y มักจะเป็นคนที่เรียนรู้เร็วไวชอบเรียนรัดแต่ไม่สู้อดทนฮะหวังผลตอบแทนเร็ว fast return มักไม่ชอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆจึงมักเปลี่ยนงานบ่อยชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบเป็นลูกจ้างแต่ชอบเป็นเจ้าของกิจการเองแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ทำให้โอกาสในการที่ประสบความสำเร็จมีน้อยแต่คนที่ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันและเกิดผลมากจึงเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหลงไหลได้เดินตาม
พี่น้องครับท่านใดที่เป็นคนเจนวายอยากเรียนท่านว่าท่านต้องยอมอดทนและขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนรู้และฝึกฝนมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้นะครับเขาศึกษาในผู้ประกอบการและนักธุรกิจประมาณหลายร้อยคนสิ่งที่เขาศึกษาคืออะไรเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอะไรคือ key success factor ที่ทำให้นักธุรกิจเหล่านี้ประสบผลสำเร็จในกิจการของเขาผลการวิจัยออกมาไม่ใช่เพราะการศึกษาการศึกษาหรือปริญญาไม่ได้ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตการงานผลการศึกษาออกมาไม่ใช่เรื่องฐานะความร่ำรวยของครอบครัวผลการศึกษาออกมาไม่ใช่เพราะความมีเป็นคนมีอยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงไม่มีส่วนที่ทำให้เขาประสบผลสำเร็จแต่ผลการศึกษาออกมาคือความขยันหมั่นเพียรต่างหากเป็นเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ประสบผลสำเร็จที่คนเหล่านี้ยอมล้มลุกคลุกคลานแล้วเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาเดินใหม่ทุกครั้งที่เขาล้มลงพี่น้องครับพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรบางอย่างท่านต้องยอมรับการฝึกฝนต้องยอมผ่านการเรียนรู้แม้บางครั้งสิ่งที่ท่านได้รับในปัจจุบันการเรียนรู้นั้นอาจจะไม่เป็นเรื่องที่น่าพึงใจนักไม่พึงพอใจนักหรือชื่นชมยินดีนักหรืออาจจะทำให้ท่านรู้สึกทุกข์ใจหนักใจมีความเครียดและความขมขื่นแต่มันจะกลับส่งผลดีแก่ท่านในอนาคตที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถความชำนิชำนาญและประสบการณ์ที่ท่านได้รับในปัจจุบันด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นอย่าละเลยนะครับการตีสอนของพระเจ้าจงชื่นชมยินดีและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันยอมรับการฝึกฝนเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านในอนาคตเรามาดูชีวิตของดาวิดนะครับหลังจากที่ดาวิดเข้ารับราชการกับกษัตริย์ซาอูลได้เป็นนายทหารออกรบอยู่หลายครั้งจนประสบชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าดาวิดได้เรียนรู้วิชาการในราชสำนักได้พบปะกับขุนศึกคนอื่นๆได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์วิธีการรบแผนกลศึกในการรบร่วมกับแม่ทัพในกองคนอื่นนอกไปจากนี้ดาวิดไม่เพียงแต่เรียนรู้ขบวนการเรียนรู้ในสนามรบกับในราชสำนักเท่านั้นดาวิดได้เรียนรู้จากชีวิตจริงคือการหนีจากการถูกไล่ล่าจากราชสำนักเป็นเวลาเกือบถึง20ปีที่ดาวิดต้องหลบหนีจากการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลเพราะกษัตริย์ซาอูลระแวงสงสัยว่าดาวิดจะมาแย่งราชบัลลังก์ของตนจึงวางแผนที่จะฆ่าดาวิดพี่น้องครับดาวิดต้องหนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกไล่ล่าโดยไปอยู่ที่ไหนครับตามป่าตามเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเหมือนโรบินฮูดเร่ร่อนเพเนจรไปตามที่ต่างๆจนท้ายสุดต้องไปอาศัยอยู่กับศัตรูครับคือชนชาติฟิลิสเตียขบวนการฝึกฝนดาวิดที่ได้รับเนี่ยนับว่าเป็นชีวิตที่ทรหดเต็มไปด้วยคราบน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าและเมื่อยามทุกข์ดาวิดปรับทุกข์กับพระเจ้าจนดาวิดแต่งเป็นหนังสือบทเพลงสดุดีขึ้นพี่น้องครับถ้าดาวิดจะคิดน้อยใจตนได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แต่ต้องมาใช้ชีวิตอย่างลำบากไม่เอาแล้วขอล้มเลิกความตั้งใจดีกว่าไม่เป็นกษัตริย์แล้วขอกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมท่านกับเราจะได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดไหมครับและผมเชื่อแน่ว่าองค์พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ประสูติในเชื้อสายของดาวิดแต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งนำมาซึ่งความยากลำบากทำให้ดาวิดแข็งแกร่งมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าแทนที่จะพึ่งความสามารถของตัวเองจากบทเรียนเหล่านี้ได้ขัดเกลาให้ดาวิดมีความชำนิชำนาญในการศึกมากขึ้นสงครามมากขึ้นรู้อะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของข้าศึกจนท้ายสุดสามารถเอาชนะรบชนะชนชาติฟิลิสเตียได้หลังจากที่ได้เป็นกษัตริย์แล้วจนปราบกองทัพฟิลิสเตียอย่างราบคาบจนไม่มาตอแยกับอิสราเอลอีกเลยดาวิดได้การเจิมจากซามูเอลเมื่ออายุ 14-15 ปีเป็นการเจิมฝ่ายวิญญาณยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่กว่าดาวิดได้เป็นกษัตริย์อิสราเอลของทั้ง12เผ่าใช้เวลานานถึง 18-19 ปีจึงจะได้ปกครองทั่วอิสราเอลทั้ง12เผ่า
ฝันของดาวิดจะเป็นจริงเนี่ยใช้เวลาถึง 18-19 ปีพี่น้องครับกว่าฝันเป็นจริงต้องใช้เวลาและเวลาที่เสียไปจำต้องใช้ในการฝึกฝนพร้อมในการที่รับภาระที่จะถูกเรียกไปทำเมื่อฝันนั้นมาถึงท่านพร้อมหรือยังที่รับการฝึกฝนครับอย่าท้อแท้อย่าบ่นต่อว่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจในการเรียนรู้แต่อยู่จริงอยู่มันจะมีความลำบากมีความยุ่งยากเราจะหดหู่ใจแต่สิ่งนี้จะขัดเกลาเราให้เป็นคนพร้อมเป็นคนใช้การได้เมื่อยามฝันนั้นมาถึงเคล็ดลับอันที่4นะครับจงดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อการดำเนินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออันดับแรกคือต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ติดสนิทกับพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อ5พระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่กับเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าแยกจากเราแล้วท่านจะทำอะไรไม่ได้เลยการติดสนิทกับพระเจ้าทำให้เราได้รับกำลังการหนุนใจจากพระเจ้าหลายคนจะถามว่าการติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยต้องทำอย่างไรการติดสนิทกับพระเจ้าคือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าหมายถึงการดำเนินชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลามันไม่ใช่เพียงแค่การอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานในช่วงเวลาสั้นๆของแต่ละวันเท่านั้นก็พอแต่การมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลาคือการติดสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนคู่รักที่ท่านอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะสนิทสนมอยากจะพูดคุยสนทนาอยากจะเรียนรู้กันและกันมากขึ้นมากขึ้นพระคัมภีร์ถึงเปรียบเราว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์รู้ไหมครับพระเจ้าก็อยากจะพูดคุยกับเราเหมือนกันเราต้องหัดที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราต้องหัดที่จะไวในการฟังพระสุรเสียงของพระองค์ลองทําใจสงบนะครับตั้งใจฝึกที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ายามที่เราอธิษฐานและปฏิบัติตามแล้วสันติสุขกับพระพรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องคงจําได้ผมเคยเป็นพยานถึงเรื่องนี้เรื่องผู้รับใช้หญิงคนหนึ่งที่เลือกซื้อรองเท้าว่าจะใช้สีอะไรถึงจะเหมาะกับตัวเองและบุคคลที่เขาปรึกษาคือเขาอธิษฐานถามพระเจ้าผมอยากถามท่านว่าเวลาท่านเลือกซื้อกางเกงกระโปรงรองเท้ากระเป๋าระหว่างที่ท่านตัดสินใจอยู่ท่านปรึกษาใครโทรศัพท์หาใครหลายคนจะโทรศัพท์หาทำไมครับหาพี่หาน้องหาเพื่อนเพราะบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ท่านสนิทท่านอยากรับคำปรึกษาอยากถามดูว่าอะไรเป็นสีที่เหมาะกับฉันอะไรเบอร์นี้สีนี้ดีไม่ดีท่านปรึกษาคนที่สนิทพี่น้องครับตัวอย่างของผู้รับใช้หญิงคนนี้ท่านปรึกษาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นบุคคลสนิทเหมือนอย่างที่ท่านสนิทกับเพื่อนกับพี่กับน้องลองที่เอาประสบการณ์อย่างนี้ครับใช้กับชีวิตตัวเองลองปรึกษาพระเจ้าบ้างเรียนรู้จากพระเจ้าคุยกับพระเจ้าและท่านจะได้รับประสบการณ์บางอย่างของการสนิทสนมกับพระเจ้าผมนึกถึงเพลงฮิลซองเนี่ยบทหนึ่งชื่อว่า Oceans Where Feet May Fail ในบทเพลงนั้นมีประโยคหนึ่งบรรยายเขียนไว้ว่า For I am yours and you are mine ถ้าจะแปลแล้วก็คือเราเป็นของพระองค์พระองค์เป็นของฉันพี่น้องครับคริสเตียนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจดีในท่อนแรกเราเป็นของพระองค์แน่นอนพระองค์ก็ต้องปกป้องเราต้องคุ้มครองเราต้องอวยพรเราต้องส่งเสริมเราต้องยกชูเราเพราะเราเป็นของพระองค์ถูกไหมครับแต่จะมีคริสเตียนกี่คนที่จะเข้าใจลึกซึ้งในท่อนหลังพระเจ้าเป็นของเราเราเป็นเจ้าของที่เราจะปกป้องไม่ยอมสูญเสียพระเจ้าไปจากชีวิตของเราและจะไม่มีใครมาทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียด้วยการกระทำของเรามีใครหวงแหนพระเจ้าเหมือนอย่างที่บทเพลงนี้บอกว่าพระองค์เป็นของฉันที่ฉันหวงแหนและไม่ยอมสูญเสียพวกเราคริสเตียนมีกี่คนที่มีประสบการณ์อย่างนี้พระเจ้าอยากจะติดสนิทกับเรานะครับอยู่ที่ท่านพร้อมที่จะติดสนิทกับพระเจ้าหรือเปล่า
คล็ดลับถัดไปท่านต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระธรรมถ้าท่านจำได้เมื่อต้นปีผมเคยมาแบ่งปันเรื่องพระพรที่เกิดจากการปฏิบัติการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14ซึ่งได้พูดพระพร14ข้อภายใต้เงื่อนไข2ข้อง่ายๆเชื่อฟังพระยาเวและระวังที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วพระพร14ข้อจะเป็นของท่านผมคงไม่มากล่าวรายละเอียดพระพร14ข้อในที่นี้อยากให้ท่านไปเปิดพระคัมภีร์อ่านในเฉลยธรรมบัญญัติแต่ผมจะขอยกตัวอย่าง3ข้อพระพรจะตามมาทันท่านถ้าแปลตามพระคัมภีร์ฉบับเก่าฉบับเดิมพระพรจะวิ่งไล่ทันท่านพี่น้องครับทุกวันนี้ชีวิตของเราเราวิ่งไล่ตามพระพรแต่ถ้าท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าพระพรจะวิ่งไล่ตามท่านไม่ใช่ท่านวิ่งไล่ตามพระพรพระพรข้อที่2ที่ผมอยากจะเน้นคือพระเจ้าจะทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางมีใครในที่นี้ที่อยากเป็นหางบ้างมีไหมครับมีไหมพระเจ้าบอกว่าเราจะทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางท่านจะเป็นผู้นำท่านจะนำอยู่ตลอดเวลาในสังคมในชุมนุมชนที่ท่านอาศัยอยู่คนอื่นจะอิจฉาท่านเพราะท่านนำเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์นี่เป็นพระพร2ใน14ข้อที่พระเจ้าสัญญาจะให้พระพรในที่3นะครับพระเจ้าจะกระทำให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงผมชอบพระพรนี้มากเราจะเจริญเติบโตทางเดียวทุกปีไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวปีหนึ่งดีอีกปีหนึ่งร้ายพี่น้องครับท่านจะเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นทางเดียวท่านอยากได้ไหมเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติก็ได้พูดนะครับว่าบรรดาคำสาปแช่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด54ข้อถ้าท่านไม่เชื่อฟังและไม่ระวังที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าท่านก็มีรับคำสาปแช่งไปด้วยท่านลองไปอ่านดูพี่น้องครับเรารอดโดยความเชื่อเป็นพระคุณจากพระเจ้าความรอดได้มาฟรีๆโดยพระคุณของพระเจ้าความรอดได้มาจากการที่เราเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ที่วายพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราเป็นพระคุณจากพระเจ้าไม่ได้อิงการกระทําแต่พระพรได้มาโดยการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับท่านจะได้พระพรท่านต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามการเชื่อฟังคืออะไรครับการเชื่อฟังหมายถึงเชื่อและทําตามไม่ใช่เชื่ออยู่ในสมองเชื่อด้วยความเข้าใจและจากนั้นก็จบการเชื่อฟังจะต้องมีภาคปฏิบัติคือต้องประพฤติตามประพฤติตามคำสอนในยอห์นบทที่14ข้อ15พระเยซูพูดถึงการเชื่อฟังว่าไงครับถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราอย่าให้เราบอกว่าเรารักพระเจ้าโดยปราศจากการเชื่อฟังเพราะการรักพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเยซูยังบอกในยอห์นบทที่14ข้อ23พระเยซูยังตรัสอีกว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและอยู่กับเขาเราทั้งสองคือพระบิดาและพระเยซูจะมาสถิตกับเขาเราไม่ต้องมานั่งวิงวอนอธิษฐานขอพระเจ้ามาสถิตกับเราเพียงแต่เราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูทั้งพระเจ้าและพระเยซูก็จะสถิตกับเรานอกเหนือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวเราแล้วพี่น้องอยากได้อย่างนั้นไหมครับเคล็ดลับอีกอันนึงคือจงยำเกรงพระเจ้าในสุภาษิตบทที่1ข้อ7เขียนไว้อย่างนี้นะครับความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ความยำเกรงพระเจ้าทำให้เราเดินในทางที่ถูกที่ควรความยำเกรงพระเจ้าทำให้เราทำในสิ่งที่ควรและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรเพราะโยเซฟยำเกรงพระเจ้าจึงเดินในทางที่ถูกที่ควรแม้ภรรยาของโปติฟานายหญิง
จะชักชวนโยเซฟให้มาหลับนอนกับนางในพระคัมภีร์เขียนนะครับว่าเธอชวนทุกวันไม่ใช่ชวนวันเดียว2วันชวนทุกวันวันแล้ววันเล่าแต่โยเซฟปฏิเสธมาโดยตลอดโยเซฟสัตย์ซื่อยึดมั่นในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะยำเกรงพระเจ้าเราดูจากไหนครับเราดูจากปฐมกาลบทที่39ข้อ9เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้เพราะโยเซฟยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้กระนั้นก็ตามโยเซฟก็ยังถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายจนต้องถูกจองจำในคุกหลวงเป็นนักโทษชะกันเขาทำนองว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่โยเซฟก็ยังยืนหยัดและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าปฏิบัติตนเป็นนักโทษที่ดีจนได้รับการไว้วางใจโอกาสกับพระพรจะวิ่งมาหาท่านความฝันและเป้าหมายในชีวิตของท่านจะเป็นจริงถ้าท่านสัตย์ซื่อเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจึงไม่แปลกใจเลยครับที่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟเพราะโยเซฟยึดมั่นในฝันด้วยความเชื่อแล้วก็ยืนหยัดมั่นคงดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลที่กล่าวไว้ในโครสีบทที่3ข้อ23ซึ่งเขียนว่าไม่ว่าพวกท่านจะกระทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์ให้เราทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำกับพระเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นให้เรามองไปข้างหน้านะครับยึดมั่นในความฝันในเป้าหมายของชีวิตไม่ลดละในการทำในสิ่งที่ถูกต้องยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแม้ท่านจะถูกกลั่นแกล้งพระเจ้าก็อยู่ข้างท่านสถิตกับท่านเหมือนอย่างที่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟเอเมนไหมครับเรามาดูดาวิดก็ยำเกรงพระเจ้าแม้จะถูกปองร้ายจากกษัตริย์ซาอูลครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ชีวิตลำบากต้องหลบหนีระเหร่ร่อนพเนจรไปตามที่ต่างๆแต่ดาวิดไม่เคยคิดที่จะแก้แค้นกษัตริย์ซาอูลแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ดาวิดมีโอกาสที่จะปลิดชีพซาอูลถึง2ครั้งด้วยกันแต่ดาวิดก็ไม่ทำทั้งนี้เพราะดาวิดยำเกรงพระเจ้าเพราะซาอูลได้รับการเจิมจากพระเจ้าผ่านทางซามูเอลและด้วยการยำเกรงพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้ามอบให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินโทษเองพี่น้องครับพระเจ้ามองดูท่านมองที่วิญญาณของท่านไม่ได้มองที่รูปร่างเวลาพระเจ้ามองท่านมองเข้าไปถึงหัวใจความสัตย์ซื่อความยำเกรงที่ท่านมีต่อพระองค์การยอมเชื่อฟังของท่านที่มีต่อพระองค์การยอมที่ปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้อันสุดท้ายเคล็ดลับสุดท้ายจงถวายแด่พระเจ้าการถวายพระเจ้าที่หนึ่งคือถวายเกียรติในปฐมกาลบทที่11ข้อ16เขียนว่าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่าเราฝันไปไม่มีใครอธิบายความฝันได้เราได้ยินว่าเมื่อเจ้าฟังความฝันเจ้าอธิบายความฝันได้แต่โยเซฟตอบว่าไงครับโยเซฟตอบว่าไม่ใช่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์โยเซฟไม่ได้แย่งซีนพระเจ้าให้เกียรติกับพระเจ้าขณะทำนายฝันให้กับข้าราชการสองคนที่อยู่ในคุกก็ยังบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาแต่พระเจ้าต่างหากที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าช่วยเหลือเรานะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่แทนที่เราจะขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติให้กับพระเจ้าต่อหน้าคนอื่นแต่บางครั้งเราอายที่จะบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จคือพระเจ้าเราอายต่อเพื่อนเราอายต่อพี่น้องเราอายต่อเจ้านายเราอายต่อรุ่นพี่เราอายต่อหัวหน้าเราที่จะบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนั้นคือพระเจ้าและบ่อยครั้งบางทีเราอาจจะเย่อหยิ่งถึงกับแอบอ้างว่าผลงานที่เกิดขึ้นเกิดจากความเฉลียวฉลาดของเราความเก่งของเราเราวางแผนดีเราถึงสำเร็จจนพระเจ้าไม่มีส่วนในความสำเร็จนั้นเลยและการที่เราหยิ่งโอ้อวดไม่ถ่อมใจถวายเกียรติพระเจ้าอันนี้คือลักษณะของมารทำให้เราก้าวไข้มารและอาจจะถูกมารหลอกใช้ได้ในที่สุดพี่น้องครับจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะสติปัญญาความสามารถล้วนมาจากพระองค์ใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ30ถึงเขียนว่าผู้ให้เกียรติแก่เราจะให้เกียรติบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น
ถวายแด่พระเจ้าที่2คือถวายทรัพย์สุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10เขียนว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์บ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่พืชผลในสมัยก่อนมีอยู่2อย่างฮะไม่พืชผลก็คือเหล้าองุ่นเพราะฉะนั้นพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านถวายให้กับพระเจ้ายุ้งของท่านจะเต็มบริบูรณ์ไม่ขัดสนเหล้าองุ่นของท่านผลผลิตของท่านในแต่ละปีจะเป็นของใหม่ไม่ใช่กินบุญเก่าท่านอยากได้ไหมครับและถ้าเราไม่อยากจะถูกสาปแช่งหรือขาดพรเราต้องไม่โกงพระเจ้าในเรื่องสิบลดเพราะว่าเราต้องสัตย์ซื่อในเรื่องสิบลดพระเจ้าบอกว่าสิบลดเป็นของเราแต่ชนอิสราเอลโกงพระเจ้าในเรื่องสิบลดเลยเป็นเหตุให้ชนอิสราเอลต้องถูกสาปแช่งผมเชื่อได้ว่าเราคงไม่อยากจะถูกสาปแช่งหรือขาดพรเราต้องไม่โกงพระเจ้าในเรื่องสิบลดบางคนอาจจะคิดว่าตอนนี้เราเงินน้อยร้อยเรามีรายได้มากกว่านี้หน่อยนึงโอ้อย่าว่าแต่สิบลดเลยครับ20ลด30ลดแม้แต่50ลดเราก็ให้พี่น้องครับถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยแล้วเราจะสัตย์ซื่อในสิ่งที่ใหญ่โตได้หรือจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วนะครับในฮาบักกุบทที่2ข้อ8เขียนว่าเงินเป็นของเราทองก็เป็นของเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละทรัพยากรทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเราเป็นเพียงอะไรครับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเท่านั้นแต่บางครั้งนะครับเราลืมตัวคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราพี่น้องครับแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ประสงค์เงินทองของเรานะครับแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการคือการเชื่อฟังใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22จึงเขียนไว้ว่าพระยาเวพรพระทัยในเครื่องบูชาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาการเชื่อฟังพระเจ้ามองสำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองที่ท่านถวายถวายแด่พระเจ้าสุดท้ายคือถวายชีวิตอับราฮัมถวายชีวิตของตัวเองเชื่อฟังพระเจ้ายอมที่จะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อตนเองจะเป็นพรแก่ชนรุ่นหลังเพื่อชนรุ่นหลังจะได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์โยเซฟถวายชีวิตของตนเองให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อว่าโยเซฟจะช่วยเหลือชาวโลกในสมัยนั้นให้รอดจากภัยกันดารอาหารดาวิดถวายชีวิตของตัวเองยอมเดินตามน้ำทัยของพระองค์เพื่อจะรวบรวมประเทศอิสราเอลให้เป็นปึกแผ่นทั้งนี้ทั้งนั้นคนเหล่านี้ถวายชีวิตในโรมบทที่12ข้อ1ถึงเขียนว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่มีชีวิตอยู่และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอาจารย์เปาโลได้เน้นให้ถวายตัวการถวายตัวหมายถึงอะไรครับหมายถึงการถวายชีวิตถวายเวลาให้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะนำเราให้ดำเนินชีวิตของเราไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นพรต่อคนอื่นและแน่นอนย่อมเป็นพรต่อตัวเราเองด้วยหลายท่านจะคิดว่าการถวายชีวิตคือการถวายตัวเป็นผู้รับใช้เป็นอาจารย์เป็นนักเทศเป็นมิชชันนารีแต่เปล่าเลยนะครับแท้จริงการถวายตัวให้พระเจ้าคือการยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราให้พระเจ้านำพาเราเพราะพระองค์ทรงทราบว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดแข็งในชีวิตของเราพระองค์สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยให้บรรลุผลสำเร็จและสำฤทธิ์ผลสูงสุดถ้าเรามอบชีวิตเราให้กับพระองค์ยอมให้พระองค์เข้ามามีส่วนด้วยการถวายชีวิตของเราเวลาของเราให้กับพระองค์เป็นผู้นำพี่น้องครับให้เรายอมกับพระองค์ทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าอะไรคือเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของท่านที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นสร้างท่านขึ้นเรียกท่านให้มาทำเพื่อจะยินยอมอยู่ภายใต้แผนการที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราขอพระเจ้าทำช่วยท่านนะครับให้บังเกิดผลในการที่จะนำพระพรทั้งหลายมาสู่คนไทยทั่วประเทศเราทุกคนควรจะถวายตัว
ให้กับพระองค์ให้อยู่ภายใต้แผนการของพระองค์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกรอบความคิดหรือ mindset ของท่านว่าท่านอยากจะเป็นท่อพระพรที่พระเจ้าจะอวยพรแล้วนำพระพรไปสู่คนอื่นหรือท่านอยากจะเป็นดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผมอยากใช้เวลานี้ให้ท่านก้มศีรษะลงใช้เวลานี้ในการที่ท่านลองสำรวจตัวท่านเองแล้วลองบอกกับพระองค์อะไรคือฝันที่พระเจ้าอยากให้ท่านอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่พระเจ้าอยากให้ท่านเป็นหรือทำหากท่านทราบบอกกับพระองค์เลยครับว่าเราจะขอยึดมั่นฝันนั้นด้วยความเชื่อในพระองค์บอกกับพระองค์ว่าเรายอมที่จะรับการฝึกฝนเพื่อที่เราจะเป็นคนที่ใช้การได้เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงบอกกับพระองค์นะครับว่าเราจะติดสนิทกับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์และยินดีที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เพื่อพระพรทั้งหลายจะวิ่งมาหาเราและเรายินดีที่จะถวายชีวิตของเราเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นโดยเฉพาะคนไทยทั่วประเทศอยากให้ท่านใช้เวลาช่วงสั้นๆนี้ที่จะบอกกับพระองค์และทูลกับพระองค์เป็นการส่วนตัวประชุมชื่อลุกขึ้นนะครับเราจะร่วมร้องเพลงถวายเพลงข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างเสมอเหมือนเป็นคำอธิษฐานของเราที่มีต่อพระองค์แค่ยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาThe
รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจแต่รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจำบังแค่โทษเสด็จด้วยผู้ชาพระนามพระองค์แค่โทษเสด็จขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรข้าพระองค์ทั้งหลายก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกด้วยซ้ำไปข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้กำหนดเป้าหมายในชีวิตให้กับเราแต่ละคนก่อนที่พวกเราทั้งหลายจะคลอดออกจากครรภ์ของมารดาขอทรงเปิดเผยความลับลี้นี้ให้เราเข้าใจถึงพระเมตตาถึงเป้าหมายถึงฝันที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราเพื่อเราจะรู้และยึดมั่นและเดินตามพระองค์เสมอและยืนหยัดมั่นคงด้วยความเชื่อในพระองค์แล้วสักวันหนึ่งฝันเหล่านั้นที่พระเจ้าให้จะเป็นจริงในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นที่อยู่รอบข้างขอบคุณพระองค์กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมจะขอใช้โอกาสเวลานี้นะครับมีใครในที่นี้ที่ไม่ได้ต้อนรับยังไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์มีไหมครับถ้ามีขอยกมือขึ้นได้ไหมครับเอเมนครับ1คนมีใครอีกไหมครับที่อยากจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มีไหมครับพระเจ้าของเราน่ารักนะครับและประเสริฐเอเมนขอเราใช้เวลาสั้นๆหน่อยนะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีดวงวิญญาณดวงหนึ่งได้ตัดสินใจรับเชื่อในพระองค์ข้าพระองค์เชื่อแน่ว่าในสวรรค์มีความชื่นชมยินดีขอพระองค์ทรงอวยพรแก่หญิงคนนี้ที่เขาตัดสินใจรับเชื่อที่พระองค์จะเลี้ยงดูเขาอวยพรเขาเจิมเขาที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักในพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมากราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอที่ประชุมร่วมกันนะฮะสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรจะอวยพรทุกท่านนะครับ